ดื่มเลยโออิชิฮันนี่เลมอนด้วยน้ำผึ้งเฮียคามิสึฮัลโหลผมดึงมาหาอะไรแล้วครับแม่ตาผมเหรอตั้งแต่ทำเลสิกมาก็เหมือนเปลี่ยนโลกใหม่เลยครับแค่นี้ก่อนนะครับแม่950เฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเล่ากูมันดักรอมึงเลยนะเว้ยพี่เขาเรียกรวมแล้วกูไม่อยากโดนวักพี่ไปเร็วฮะสมัยนี้เขาจะมีวักกันอยู่อีกเหรอวะนี่ประเทศไทยนะเว้ยอะไรที่มึงเคยเห็นมา200ปีที่แล้วอะสมัยนี้มันก็ยังมีอยู่เว้ยเร็วพี่เขาเรียกรวมแล้วเอาเทียบผิดทางไปนู้นพี่อยากให้ไปเป็นเดินคณะผมนะเป็นให้หน่อยดีผมว่าผมคงไม่เหมาะครับพี่เอาคนอื่นดีกว่าเฮ้ยดูนู่นดิไออิดมันเดินมากับใครวะอ๋อนั่นก็น้องพายดาววิดวะไงอิดก็ลงเดินวิดวะนะเนี่ยคณะอื่นเขาหาครบหมดแล้วเหลือคณะเราเนี่ยไปลงให้พี่หน่อยได้ไหมไม่ดีกว่าครับงานกิจกรรมมันไม่ใช่ทางของผมลงดาวเดือนไปอ่ะก็ไม่ชนะเสียเวลาพี่เปล่าๆผมขอไปซื้อข้าวกินก่อนนะครับผมมีเรื่องจะคุยกับมึงขึ้นมาฮะพวกมึงทำได้ทองเหรอถึงนั่งจักรยานไม่ได้อะขึ้นมาที่อะไรมึงเนี่ยถึงแล้วลงดิมีอะไรก็ว่ามามึงลืมที่เคยสัญญากูไว้หรือยังไม่เคยลืมจะดีเพียงใดถ้าเก่งแค่ไหนถ้าคอยเข้าใจถ้าเป็นแรงใจให้กับใครรู้หรือเปล่าเธอจะเคยรู้หรือเปล่าหยุดคิดไปเองสักทีดีไหมหยุดคิดไปไกลว่าไม่มีใครที่จะมองว่าเธอสำคัญเพราะฉันนั้นมองเห็น
ค่ามากมายสักเท่าไรต้องทำอย่างไรเธอจึงจะได้เข้าใจหรือเธอควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันเข้าใจกันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยไม่เคยห่างไปไกลจากกี่พันเหตุผลมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันพอขึ้นม .6 วันเปิดเทอมวันแรกเมื่อแค่วันที่ต้องกลับไปเจอเพื่อนหน้าเดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆแค่ไปเรียนเพื่อรอวันออกจากโรงเรียนแค่นั้นโคตรจะธรรมดาแต่นั่นมันสำหรับคนอื่นแต่ผมคนที่เรียนอยู่อังกฤษมา5ปีและเพิ่งย้ายมาเรียนที่นี่มันเป็นวันเปิดเทอมที่ไม่ธรรมดาเลยสักนิดพ่อกับแม่ล่ะครับคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงมีงานด่วนค่ะออกไปตั้งแต่เช้าแล้วท่านฝากบอกคุณไปด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องโรงเรียนใหม่คุณไปปรับตัวได้สบายอยู่แล้วเย็นนี้ท่านจะกลับมาทานอาหารเย็นด้วยนะคะครับลุงลงครับเย็นนี้ไม่ต้องมารับผมนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านเองคุณป๋ายครับคุณจะกลับเองได้ยังไงกันครับคุณเพิ่งกลับมาอยู่ที่นี่ได้ไม่กี่วันเองถ้าเกิดหลงทางไปจะทำไงกันครับคุณกู้ยืมช่องหลงแหนมผมแน่ๆแม่ไม่ว่าหรอกครับถ้าเกิดแม่ไม่รู้อ่ะผมหาวิธีกลับบ้านไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงครับผมดูแลตัวเองได้บางทีการดูแลตัวเองมันอาจจะยากกว่าที่คิดเฮ้ยโทษแม่งไม่น่าย้ายมาเลยไหวไหมเนี่ยไอ้ถึกหน้ามันไม่รู้หรอกพวกคนอื่นไม่ได้หัวแข็งเหมือนมันพอหลังถ้าโดนน่ะก็ด่ามันดิวะฮะผมรู้ว่าสายตาสั้นเป็นอุปสรรคในการมองเห็นแต่ไม่คิดว่าจะเป็นอุปสรรคในการมองหาเขาด้วยผมไปปันทุนมงวรเวศเพิ่งย้ายกลับมาจากอังกฤษเพราะว่าจะมาเรียนต่อหมอที่นี่ครับว่าไงวิษณุอีกแค่ปีเดียวก็จบแล้วทำไมไม่เรียนต่อที่นู่นไปเลยอ่ะก็พ่อแม่เราอยากให้มาต่อหมอที่นี่มากกว่าพ่อแม่แปลกดีว่ะมึงก็แปลกง่ายๆอย่างเงี้ยโดนบูลลี่แล้วหนีกลับมาดิพอได้แล้วเดี๋ยวปันทูนไปนั่งข้างวิษณุนะคะแล้วก็ใครมีอะไรสามารถแนะนำปันทูนได้นะไปจ้ะ
ื่องต่อไปนะคะเนื่องจากห้องเราเนี่ยเป็นห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ดังนั้นจะต้องมีตัวแทนไปอยู่ชมรมวิชาการเนาะครูก็ให้ทุกคนทำแบบทดสอบแล้วคนที่ได้คะแนนสูงสุด3อันดับแรกเนี่ยจะต้องอยู่ในชมรมวิชาการซึ่งปันทูเนี่ยก็ทำข้อสอบชุดเดียวกับเราไปแล้วนะคะโดยที่คนที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะต้องเป็นประธานชมรมแบบไม่มีข้อแม้ตอนนี้ผลคะแนนออกแล้วเรียบร้อยจ้ะไอ้ว่าก็ที่หนึ่งกินอยู่แล้วปะท็อปทุกวิชาเลยก็ไม่ขนาดนั้นไม่ว่าเอาฟังผลกันก่อนนะอันดับที่3นะคะกุสลินจ้าอันดับ2ค่ะวิษณุค่ะและอันดับ1นะคะปันทูนจ้ายินดีกับประธานชมรมวิชาการคนใหม่ด้วยจ้ะขอบคุณครับแต่ผมแค่สมัครเพื่อให้มีชมรมอยู่ตามกฎของโรงเรียนผมอยากเรียนอย่างเดียวไม่อยากทำกิจกรรมครับผมขอสละสิทธิ์ไปสิทธิ์ด้วยได้ป่าวะทำไมมึงทีคู่จังวะทีคู่ก็เย็นชายมึงเรียนลอนดอนแค่นี้มึงไม่รู้ได้ไงวะนี่มึงตัวท็อปห้องจริงจริงปะเนี่ยถ้ากูพูดถูกแกมมาเนี่ยมึงจะฮาไหมล่ะกูว่านะเว้ยผมยังไม่รู้เราเป็นเพื่อนกันนะต้องการแค่นี้เหรอ You know me well อ่ะกูก็แค่อยากให้มึงลองคิดเรื่องประธานชมรมใหม่ทีอ่ะเฮ้ยไอชมรมวิชาการเนี้ยมันไม่ได้เหยอย่างที่มึงคิดนะเว้ยมันมีชื่อขู่ๆว่าชมรมบิชอปเว้ยมันเป็นจุดรวมศูนย์กลางความฉลาดของโรงเรียนนี้เลยนะเว้ยแล้วมึงก็กำลังจะได้เป็นคิงมึงจะยอมทิ้งบัลลังก์นี้เหรอวะถ้ามันดีจริงอะนะก็เป็นเองดิไม่ใช่ทุกคนแล้วหน่อยที่อยากเป็นชิงกลับด้วยดิ my friend ก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้อยากเป็นประธานชมรมกูไม่ได้จะมาตื้อมึงซะหน่อยเว้ยกูก็แค่อยากกลับบ้านกับเพื่อนร่วมห้องมั่งไม่ได้หรอวะบ้านมันก็อยู่ใกล้กูนี่ประชาธิปไตย48ใช่ป่ะรู้ได้ไงอ่ะในโรงเรียนเนี้ยมีเรื่องอะไรที่ไหนว่านไม่รู้บ้างล่ะครับไปกลับบ้านกันก็กูบอกแล้วไงว่ากูอยากกลับคนเดียวโอ้โหคนเดียวหัวหาย2คนเพื่อนตายลอนดอนไม่สอนมึงไงวะเหมือนเดิมว่ะมึงอ่ะว่าจะไปหาอะไรใหม่ๆทำซะหน่อยช่วงนี้เจอแต่คนเก่าๆน่าเบื่อโอ้เบาหน่อยเสียวเพียวสงสารสังคมกูบ้างดิวะช่วยไม่ได้วะสังคมต้องการกูเองปกติที่โรงเรียนเลิกกันกี่โมงเหรออ๋อ 3-4 โมงเนี่ยครับลุงแล้วแต่ห้องครับมารับลูกอ่ะครับลุงไม่ใช่ลูกหรอกลูกเจ้านายน่ะลองถามครูมั้ยครับหรือว่าประกาศเราก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกเขาไม่ชอบพี่หนุ่มก้าวไก่อ้าวเป็นไงมาแล้วบางวันก็ไม่ได้นอนเลยนี่คุณไปครับผมมารับกลับบ้านครับคุณไปกูก็พอจะรู้นะเว้ยว่าบ้านมึงรวยอ่ะรถอย่างหรูอ่ะกูขอติดไปด้วยได้ปะกูลงตรงสี่แยกข้างหน้านู้นก็แหละเอาดิเอ้ยจริงเหรอไหนกูไปส่งบ้านเลยจริงเหรออืมเฮ้ยกูขอบอกพ่อแป๊บนึงนะพ่อกูอึ้งแน่อืมเรียบร้อยว่ะอยากขึ้นรถแล้วว่ะนี่ไปดิรถมึงโคตรสวยเลยว่ะยอดว่ะเดี๋ยวไปส่งวานที่บ้านด้วยนะครับลุงได้เลยครับเฮ้ยขอบใจมากนะมึง
ูสิต้องขอบใจมึงไม่ต้องตามกูมานะเฮ้ยคุณไปเชื่อกูสักครั้งนึงคุณไปคุณไปเฮ้ยอะไรวะหนีเหมือนกับหนังอินเดียพีกว่ะถ้าผมเป็นพ่อแม่งนะกูจะโบกแม่งทั้งทีเชื่อเป็นลูกคนรวยให้ทำอะไรก็ได้วะไหนไอ้วะเนี่ยนี่วิ่งไปไหนมึงวะไปเถอะมือถือมึงอ่ะสวยดีด้วยว่ะสงสัยค่าจะแพงเอาของผู้อื่นอ่ะมีโทษเท่ากับลักทรัพย์ต้องโทษจำคุกไม่เกิน3ปีแล้วก็โดนปรับไม่เกิน 6,000 บาทควรไปไหนสัตว์รูม่านตาขยายหลอดลมขยายหายใจถี่หัวใจเต้นแรงความดันโลหิตสูงขึ้นเลือดและกลูโคสไหลเวียนไปถูกกล้ามเนื้อมากขึ้นเพราะสมองส่วนอะคามีดาร่ากำลังส่งสัญญาณเตือนให้ผมหนีแต่ผมหนีไม่ได้จริงเอาไปดิความกลัวมันน่ากลัวอย่างนี้นี่เองอะไรวะแน่จริงเข้ามาดิไปดิเร็วใช่จริงๆด้วยคนเราจะเป็นฮีโร่ได้วันละ2หนเลยเหรอวะเฮ้ยตามแม่งไปดิไปเร็วๆไปเอาเฮ้ยควรไปแล้วคุณไปไอ้ไปมึงจะกลับบ้านเองทำไมมึงไม่บอกวะมึงจะหนีเพื่ออะไรแล้วนี่ไปโดนอะไรมาเนี่ยเยอะแต่ดีนะที่เขาช่วยกูไว้อะใครวะไม่เห็นมีใครเลยต่อไปถ้าคุณป๋ายอยากกลับบ้านเองลุงก็จะไม่ไปรับแล้วนะครับช่วงนี้ผมคงห่างการกลับบ้านเองไปก่อนนะครับขอโทษที่ทำให้ลำบากนะครับเออรู้ก็ดีมึงรู้ไหมเนี่ยว่ากูเหนื่อยชิบหายเลยเนี่ยจ้องหามึงตามป้ายรถเมย์เนี่ยจนลูกตากูจะแตกอยู่แล้วเนี่ยแล้วมึงทำทำไมไม่กลับบ้านไปคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายเปิดเทอมวันแรกกูจะปล่อยให้เพื่อนกูเปี้ยวคนเดียวได้ไงวะ You know nothing นะมึงเนี่ยขอบใจนะซาบซึ้งไงดีอย่างนี้ต้องตอบแทนกูแล้วปะไปส่งกูที่บ้านด้วยพ่อกูรอถ่ายรูปราชรถมึงอยู่อ่ะตามนั้นนะครับลุงดงคุณ
ผู้ชายกับคุณผู้หญิงบอกให้คุณไปทานอาหารได้เลยไม่ต้องรอค่ะท่านติดธุระด่วนจริงๆป้าเก็บเลยก็ได้นะครับผมยังไม่ค่อยยืมเท่าไหร่อ่ะค่ะไปดิเร็วคือมึงอยากให้กูไฟล์เจ้าของพาสเตอร์นี้อืมแต่มึงไม่รู้เลยว่าเจ้าของเขาเป็นใครเขาอยู่มอไหนเขาอยู่ห้องไหนจำได้แค่ว่าเขาหน้าตาดีอืมโอ้โหโซอีซี่ว่ะจริงดิจริงมึงก็แค่เอาพาสเตอร์เนี้ยนะไปตรวจ DNA เว้ยแล้วมึงก็เอามาเทียบกับคนทั้งโรงเรียนเลยเว้ยแค่นี้มึงก็เจอแล้วแล้วมึงทำได้เหรอได้ได้ก็เชี่ยแล้วมึงคิดว่าหน้าอย่างกูนี่เหมือนตำรวจสากลมากเหรอวะโอ้แล้วไหนมึงบอกว่าไม่มีอะไรที่มึงทำไม่ได้ไงแต่กูอยากเจอเขาจริงเว้ยกูก็ช่วยมึงได้เว้ยแต่มันก็ยากอะนะมันก็ต้องมีซัมติงแลกเปลี่ยนกันบ้างป่ะวะอะไรวะกูจะยอมช่วยมึงถ้ามึงยอมเป็นประธานชมรมบิชอปอีกแล้วทำไมไม่เป็นเองวะแอมบอยกูม.6แล้วนะเว้ยกูก็อยากมีอิสระบ้างปะวะมึงคิดดูนะเว้ยตอนกูยังไม่ได้เป็นประธานเนี่ยกูโดนใช้ยิกเลยถ้ากูเป็นประธานเมื่อไหร่เนี่ยกูไม่โดนใช้ตายห่าเลยเหรอวะก็เลยโยนขี้กูงี้เอ้าแล้วมึงอยากเจอเจ้าของพาสเตอร์ปะล่ะเออดิวกูจะเป็นประธานชมรมให้แต่ว่ามึงมีอิสระแล้วอ่ะมึงก็ต้องตามหาเขาให้เจอนะเว้ยจัดให้ครับผมแล้วไอ้ประธานชมรมนี่มันต้องทำอะไรบ้างวะประธานชมรมเหรอประธานชมรมบิชอปผอ.เรียกพบจ้ะมีอะไรป่ะครับครูผมเพิ่งทำให้ไอ้ไผ่มันยอมเป็นประธานชมรมได้เลยนะครับครูมีเขาจะยุบอาคารหนึ่งทิ้งซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมไนท์คลับไนท์คลับก็ชมรมพวกบ้าเหงื่อบ้ากล้ามไงมันไม่ค่อยถูกกับชมรมเราสักเท่าไหร่อ่ะโดนทุบทิ้งไปก็ดีแต่ว่าชมรมไนท์คลับเนี่ยเขามีผลงานที่โดดเด่นมาตลอดเขาก็เลยยื่นเรื่องกลับไปที่ผอ.ว่าให้ยุบชมรมบิชอปทิ้งเพราะเราไม่มีผลงานอะไรเลยคนที่จะโดนทุบเนี่ยคือเราไม่ใช่เขาไม่ได้นะครับครูครูก็พยายามคุยให้แล้วดังนั้นเธอต้องไปคุยกับผอ.เองแล้วถ้าไม่ยุบชมรมแล้วเราไปใช้ห้องอื่นหรือว่าใช้ห้องสมุดไม่ได้เหรอครับแต่ห้องนั้นน่ะมันเป็นทุกอย่างของบิชอปเลยนะเว้ยมันเป็นพื้นที่ของรุ่นน้องของรุ่นพี่ที่จบไปแล้วกูไม่มีทางยอมเสียห้องนั้นไปเว้ยพอเข้าใจว่าเราไม่อยากถูกยุบห้องแต่อีกฝ่ายเขาก็ไม่อยากเหมือนกันแต่ถ้าต้องตัดสินใจฝ่ายนั้นเขาก็มีผลงานเยอะกว่าแล้วเกิดสมมติว่าชมรมบิชอปมีผลงานเหมือนกันล่ะครับพอดีผมทราบมาว่าโรงเรียนนี้มีนักเรียนอยากเข้าคณะแพทยศาสตร์และคณะที่เกี่ยวกับการแพทย์ถึง 35% แต่ว่าไม่มีกิจกรรมส่งเสริมอะไรเลยเพราะว่าผอ.ไม่มีคอนเนคชั่นกับโรงพยาบาลแต่เราก็สนับสนุนด้านอื่นเต็มที่ก็มันจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดผมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแพทย์ได้โดยใช้หมอจริงๆจากโรงพยาบาลดัง
พ่ออย่าไปฟังพวกบิ๊กช็อปเลยครับพวกนี้เก่งแต่ขายฝันไม่มีทางทำได้จริงหรอกทำได้สิครับพ่อผมเป็นเจ้าของโรงพยาบาลดีงั้นเอาตามนั้นแปลว่าชมรมบิชอปจะไม่ถูกยุบเลยใช่ไหมครับถูกต้องเพราะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชมรมบิชอปและชมรมไนท์คลับต้องใช้ห้องร่วมกันเข้าใจตรงกันนะประธานชมรมบิชอปและประธานชมรมไนท์คลับเมื่อวานขอบคุณนะที่ช่วยเราไว้อะกูเคยเจอมึงเหรอนี่จำเราไม่ได้หรอพวกเส้นใหญ่ติดสินบนเจ้าพนักงานกูไม่จำหรอกมึงจะซื้อใจใครก็ได้แต่ไม่ใช่กูยังไงชมรมกูอะก็ไม่มีทางอยู่ร่วมกับชมรมมึงได้หรอกได้เจ้าไง3เดือนแข่งกันชมรมไหนทำผลงานได้มากกว่าได้ห้องชมรมไปส่วนอีกชมรมใส่หัวไปไอ้อิดเนี่ยนะที่เป็นคนช่วยมึงแต่กูเป็นคนเจอเขาเองนะเพราะงั้นที่เราตกลงกันไว้อะที่ให้กูมาทานอะถือว่าโมฆะไปขี่หลังเสือแล้วมันลงไม่ได้นะครับเมื่อวานมึงเป็นประธานวันนี้มึงก็ต้องเป็นพรุ่งนี้มึงก็ต้องเป็นและอีกอย่างนึงนะมึงก็ไม่ได้เจอไอ้อิดหรอกสรุปที่ไม่ได้เจอไอ้อิดเป็นเพราะผลงานกูจ้าโยงเข้าตัวเองเก่งเจอแล้วเป็นไงอ่ะก็ดูเหมือนจะเกลียดกูนะเปลี่ยนป้ายชมรมแล้วมั้งนี่ก็ห้องชมรมพวกกูเหมือนกันยังมีลูกมาเฮ้ยมีเว้ยเก่งป้าคนนี้เหงาดิพวกมึงไปเล่นกันข้างนอกได้ป่าววะโอ้ยอย่าหัวร้อนดิกูไม่ได้ตั้งใจปาใส่หัวมึงซะหน่อยแล้วนี่ก็ห้องกูกูจะเล่นตรงนี้มีอะไรป่ะได้งั้นกูเล่นด้วยมึงจะเอาใช่ไหมก็เอาดิเฮ้ยพอแล้วมึงคุยกันอย่างประชาชนดิวะทำไมวะมึงว่าพวกกูไม่มีประชาชนเหรอไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงว่าให้คุยกันดีๆไหนประชาชนทำให้กูดูหน่อยดิคือปัญหาตอนนี้พื้นที่ห้องอ่ะมันไม่กว้างพอสำหรับทุกคนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ควรวิ่งเล่นขว้างของวะถ้าอยากจะออกกำลังกายหรือว่าอยากจะเล่นกีฬาก็ไปใช้พื้นที่สนามนู่นทำไมนี่ห้องชมรมกูตัดสินใจเองได้มึงไม่มีสิทธิ์มาไล่กูจะเล่นที่เนี้ยมึงมีอะไรปะอ
ยกเลยเฮ้ยมาดิวะเออชิ้นไหนชิ้นไหนชิ้นไหนเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยได้ไหมเนี่ยมาดิครับเฮ้ยโอ้ยเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้ยเหมือนจะดีครับเหมือนจะดีมามาอย่างเท่โอ้ยจะไปไหนกันน่ะไปห้องสมุดครับอยู่ไม่ไหวปวดหัวเฮ้ยว่าบางทีอ่ะพวกที่ไม่ควรอยู่ในห้องชมรมเนี่ยน่าเป็นพวกบิชช็อปปะวะตีกันต่อเลยเล่นต่อเล่นต่อไอ้อิดอ่ะมันเกลียดมึงจริงๆว่ะถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ยโดนยึดห้องแน่นอนเลยว่ะทำไมฮีโร่ของผมถึงกลายเป็นตัวร้ายไปนะเอ้ยโอ้ยคอนมึงว่าไอ้ชมรมไนท์คลับอ่ะคนจะเข้าเยอะป่ะวะกูไม่รู้หรอกแต่ใครมีเรื่องอีกมาเป็นประธานชมรมเนี่ยเขาไม่ถึงความควรตีนของมันเหรอวะมึงอ่ะไม่รู้อะไรเลยเว้ยเดี๋ยวกูอ่ะจะเล่าให้มึงฟังเองเว้ยไออีดอ่ะมันเป็นตัวท็อปทั้งบาสมันก็เล่นดีเว้ยบอลมันก็เล่นได้ไม่ใช่แค่เล่นได้ดิแม่งเล่นโคตรเก่งอะขนาดนั้นเลยวะเออเล่นอย่างเก่งพี่อิดขาสุขสันต์วันวาเลนไทน์นะคะพี่อิดขารักของหนูด้วยค่ะพี่รักของหนูด้วยค่ะพี่ไม่ได้นะคะเจ้าชายเฟกอะดิเก่งแต่นิสัยแย่ก็ไม่ไหววะมึงไม่โอเคแต่คนอื่นเขาโอเคไงไม่เชื่อมึงก็ดูดิมันพูดถูกแล้วล่ะคนอย่างอิดมันจะไม่ป๊อปได้ยังไงแต่อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะไปไปพระเจ้าก็ยังมีความยุติธรรมเว้ยมีสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้พวกเราแต่ไม่ให้อิดอะไรวะอิทธิกรนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคะแนนคณิตศาสตร์ของเธอเนี่ยถ้าผมรู้ว่าผมได้สูงคะแนนแล้วครับครูผมว่าครูน่าไปถามครูที่สอนผมมากกว่านะครับว่าสอนยังไงแล้วผมยังโง่อยู่แบบเนี้ยอย่าเพิ่งผ่านได้ไหมครูเข้าใจว่าเธอติดซ้อมต้องคอยแข่งแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องวิชาเรียนแต่นี่มันปีสุดท้ายแล้วถ้าทำเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.0 น่ะเธอจะไม่ได้โควต้านักกีฬานะครูขอละเลิกโดดเรียนเลิกเกเรแล้วก็ลดอคติกับครูคนอื่นลงบ้างแต่ครูคนอื่นเขาอคติกับผมก่อนมาครับเอาแต่โอห้องคิงสอนห้องบอยแอนผ่านชาตินี้ผมคงจะฉลาดนะครับครูไม่ต้องซีเรียสหรอกครับครูคนอื่นเขายังชิวๆกันเลยมหาลัยเปิดก็มีเยอะแยะผมไม่ใช้โควต้าก็ได้แต่เธอขยันซ้อมขยันแข่งมาตั้งหลายปีก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่หรอแล้วเธอจะทิ้งไปง่ายๆอย่างนั้นหรอทำไงได้ล่ะครับครูผมก็ทำดีที่สุดได้เท่านี้แหละครับทำที่นี่ได้จริงเหร
บิชอปห่วงห้องจะตายถ้าไม่ใช่คนในชมรมไม่ยอมให้ใครเข้าห้องนี้เลยนะนี่มันเป็นห้องของชมรมนายครับเราจะเอาใครเข้ามาก็ได้อุ๊ยแค่น้ำของเองช่างมันเถอะต่อนะเชี่ยทำไรอ่ะเชี่ยนี่มันชีทเคมีโอลิมปิกเลยนะเว้ยมึงทำงี้ได้ไงวะมึงอย่าซีเรียสนะก็น้ำมันหกอ่ะอย่าซีเรียสก็เพราะมึงเอาใครไม่รู้มามั่วในห้องนี้ไงจะเอากันทำไมไม่เปิดโรงแรมวะมึงอยากขนาดนั้นเลยเหรอมึงพูดเกินไปอ่ะนะแล้วกูพูดผิดตรงไหนวะที่ของกูพังเนี่ยเพราะความเซี่ยนของมึงนั่นแหละไอ้พวกมีอะไรกันน่ะใครเป็นคนทำโปรเจคเตอร์พังผมไม่ได้ทำครับมึงไม่ได้ทำได้ไงมึงเป็นคนผักกูคอยดูนะกูจะแฉเพียวจนให้แม่งถูกแบนยาวๆไปเลยกูคิดออกแล้วเว้ยยังไงกูจะฟ้องแม่มันเว้ยเมื่อไหร่แกจะเลิกทำให้ฉันเดือดร้อนแบบนี้สักทีคะบรรทูลเธอต้องติวให้อิทธิกรนะผมไม่ติวครับให้ตายไงผมก็ไม่ติวมันจะควรลองมาเป็นฉันอาจจะเข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอยากให้เข้าใจกันว่าเธอสำคัญมากเท่าไรและเพราะอะไรฉันจึงยอมทุ่มเทไปจนหมดใจแม้เธอไม่เคยมองกันอาจจะเข้าใจกันสักวันว่าเพราะอะไรที่เฝ้าคอยที่ห่วงใยมากมายเธอก็คงจะได้เข้าใจถ้าเธอลองเป็นฉันWhat?